สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา10:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตำบลพรหมณีอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในร้อยในการนี้หัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน 1,153 นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกันท่านนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและทรงเป็นอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาซึ่งในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2562นี้จะทรงสอนนักเรียนในร้อยสัปดาห์ละ2วันคือวันอังคารและวันพุธในวิชาประวัติศาสตร์อาณานิคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยต่อจากนั้นพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประจำปีการศึกษา2561แก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึง4ที่มีผลการเรียนดีโดยปีนี้มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลรวมจำนวน87นายประกอบด้วยรางวัลการศึกษามีผู้ได้รับรางวัลการศึกษาดีเลิศเข้ารับพระราชทานเหรียญทองคำ12นายและผู้ได้รับรางวัลการศึกษาดีมากเข้ารับพระราชทานเหรียญเงิน46นายส่วนรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารมีผู้ได้รับรางวัลการศึกษาดีเลิศเข้ารับพระราชทานเหรียญทองคำ4นายและผู้ได้รับรางวัลการศึกษาดีมากเข้ารับพระราชทานเหรียญเงิน25นายโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่นักเรียนในร้อยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและการดำเนินชีวิตเราน่าจะลองทำอะไรเป็นตัวอย่างเพราะว่าในหน่วยทหารได้ทำอะไรที่ประสบความสำเร็จครูก็ไม่ได้คิดเองแต่ว่าทางทหารเขาคิดโครงการเองและเรียกว่าทหารพันดีไม่ใช่พันของทหารดีอย่างเดียวพันข้าวพันผักพันสัตว์ที่จะผลิตแล้วก็นำไปใช้มอบให้ราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆก็ทำได้ดีในที่นั้นพอคุยกันได้มาได้ปีหนึ่งพอปีต่อมาก็เชิญให้ไปเยี่ยมที่ทางตรงค่ายสุริยพงษ์แล้วก็มีฐานผ่าน32แล้วก็หน่วยมทบ38แล้วก็โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์เขาบอกว่าทำได้ดีมากมีผลผลิตออกมาจำหน่ายได้ทั้งปลาทั้งไข่ไก่ปลาแล้วก็ผักต่างๆที่ทหารเล่าว่าไปวางไว้ที่ถนนคนเดินไปขายไม่ถึงชั่วโมงของต้องเยอะแยะก็ขายหมดเราอย่างภาคภูมิใจว่าชาวบ้านก็พูดว่าทหารมีความสามารถและมีความอดทนสูงในช่วงนี้เป็นฤดูแล้งยังทำได้แล้วก็อากาศร้อนมากก็ยังอดทนอยู่ทำงานอยู่กลางแดดได้ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดโครงการชัยพัฒนาประชาเกษมมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:34 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม
มูลนิธิชัยพัฒนาเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นตลาดชุมชนเพื่อเป็นแหล่งสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนเพราะมีสวนหย่อมและลานสำหรับทำกิจกรรมอาทิการฝึกอาชีพการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและคนในชุมชนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำไทยเก๊กซึ่งเป็นการแสดงจากประชาชนที่ใช้สถานที่แห่งนี้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการสันทนาการและออกกำลังกายจากนั้นทอดพระเนตรร้านค้าซึ่งจัดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ต่างๆโครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่จำนวน2แปลงซึ่งมีผู้ศรัทธาน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายรวมเนื้อที่1ไร่1งาน70ตารางวาได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2560เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2561ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มาจากโครงการต่างๆของมูลนิธิโครงการพระราชดำริต่างๆและเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชนของกินของใช้ที่มีความหลากหลายร้านค้าพัดและอาคารสำนักงานจากนั้นทรงเปิดร้านพัดสาขาโครงการชัยพัฒนาประชาเกษมโดยเป็นสาขาที่6จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิเสื้อกระเป๋าน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากชาน้ำมันชั้นบนเป็นร้านกาแฟพัดร้านกาแฟแห่งแรกของร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มหลากหลายรายการซึ่งกาแฟที่ใช้ส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูพระราชทานคอฟฟี่ท็อฟฟี่แก่ร้านกาแฟพัดสำหรับโครงการชัยพัฒนาประชาเกษมมูลนิธิชัยพัฒนาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกาเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการเถระสมาคมธรรมทูตธรรมยุทธประจำปีพุทธศักราช2562วันนี้เวลา 13:02 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอาวุธวิกสิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการเถรสมาคมธรรมยุทธประจำปีพุทธศักราช2562โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ประเภทสามัญในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธประจำปี2562ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยกองทุนวัดช่วยวัดพุทธศักราช2562ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยพระวินัยาธิการพุทธศักราช2562ซึ่งพระวินัยาธิการคือพระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือด้านการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดโดยเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยด้านการปฏิบัติวินัยของพระสงฆ์ผังพระภิกษุและสามเณรการจัดตั้งศูนย์บาลีประจำภาคเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจำนวน40ประกอบด้วยภาค8ธรรมยุทธ์จัดตั้งที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีภาค9ธรรมยุทธ์จัดตั้งที่วัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นภาค10ธรรมยุทธ์จัดตั้งศูนย์ที่วัดศรีเทพประดิษฐารามจังหวัดนครพนมและภาค11ธรรมยุทธ์จัดตั้งที่วัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมาและการสำรวจกันเทศซึ่งเป็นพระนิพนธ์และนิพนธ์ของบูรพาจารย์ที่ได้ใช้แสดงในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ถวายพระสังฆาธิการคณะธรรมยุทธ์ต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ฝนหลวงเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมผัสในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชดำริในการรักษาฟื้นฟูป่าไม้ป่าต้นน้ำรักษาทรัพยากรธรรมชาติสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตอยู่ของคนและสัตว์รวมถึงประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานต่างๆร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน33ต้นและประชาชนเกษตรกรอาสาสมัครฝนหลวงร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวนกว่า200ต้นจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1,317,750 ตัวและพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำจำนวน400กิโลกรัมเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปสำหรับการดำเนินโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นในปี2562ตั้งเป้าหมายจำนวนต้นไม้ที่จะปลูกจำนวน 799,910 ต้นทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศควบคู่ไปกับการปฏิบัติการฝนหลวงซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยสร้างความชื้นสัมผัสในอากาศให้มากขึ้นเพิ่มโอกาสการเกิดฝนและการปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสำเร็จเพิ่มขึ้นนั่นยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิตและเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับประชาชนต่อไปจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาประกอบด้วยงานก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ความยาว46กิโลเมตร968เมตรและคลองส่งน้ำสายซอยจำนวน12สายความยาวรวม37กิโลเมตร18เมตรพร้อมอาคารประกอบครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 40,000 ไร่ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2,563 สามารถส่งน้ำให้แก่ประชาชนในการทำการเกษตรได้เพียงพอตลอดปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างผู้เรียนและชุมชนให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีวินัยซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ขยายพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทโดยใช้องค์ความรู้เข้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้องคมนตรียังได้เยี่ยมชมชุมชนตลาดท่าเรือคลองคางตำบลบึงเสนาดอำเภอเมืองนครสวรรค์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และชุมชนร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อให้คนในชุมชนได้มีแหล่งสร้างรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาทิโครงการพัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของพื้นที่เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนเช่นผลิตภัณฑ์จากปลาข้าวข้าวโพดอ้อยการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรการจักสานไม้ไผ่เครือข่ายกลุ่มตลาดสีเขียวโดยโครงการต่างๆทำให้ชุมชนมีความสามัคคีจากการรวมกลุ่มสร้างงานและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละประมาณ 3-4,000 บาท
องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดตรังเช้าวันนี้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลท่างิ้วอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2533ตามที่ราษฎรตำบลท่างิ้วขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในอนาคตมีแผนงานที่จะทำฝายพับไว้ตรงช่องระบายน้ำล้นเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำส่งให้แก่ราษฎรในเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วสามารถกักเก็บน้ำได้ 18.50 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำจำนวน5สายความยาวรวม 19.04 กิโลเมตรมีพื้นที่รับประโยชน์ 5,200 ไร่และส่งน้ำลงสู่ตามลำน้ำเดิมหรือคลองธรรมชาติความยาวอีก27กิโลเมตรมีอาคารชลประทานขนาดเล็กทำหน้าที่กระจายน้ำเข้าสู่แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรได้ถึง 12,700 ไร่สามารถช่วยเหลือราษฎร 1,964 ครัวเรือนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนอาทิกลุ่มทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ทำให้มีรายได้วันละ 1,500 ถึง 2,000 บาทต่อคนกลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังมีรายได้เพิ่มขึ้นกลุ่มที่ทำฟาร์มไก่เนื้อซึ่งมีไก่เนื้อ 10,000 ตัวในรอบการผลิต42วันจะมีรายได้ถึงกว่า 50,000 บาทต่อคนและกลุ่มแกะสลักไม้เทพทาโรซึ่งเป็นไม้มงคลประจำจังหวัดตรังจัดทำเป็นของที่ระลึกและของประดับบ้านจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวนอกจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วยังสามารถส่งน้ำดิบให้กับประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอดวันละ 9,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อจ่ายให้กับราษฎร 5,191 ครัวเรือนรวมถึงส่งน้ำเพื่อการประปาหมู่บ้านได้วันละ 1,440 ลูกบาศก์เมตรและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเรืออีกด้วยในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการฝายบ้านด่าน2อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2546โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดทำโครงการฝายบ้านด่าน2และโครงการฝายบ้านด่าน1ขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการใช้น้ำของราษฎรปัจจุบันโครงการฝายบ้านด่าน2สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร2หมู่บ้านได้แก่บ้านปากห้วยหมู่6จำนวน150ครัวเรือนประชากร748คนและบ้านสายขุดหินหมู่9จำนวน50ครัวเรือนประชากร240คนสำหรับโครงการฝายบ้านด่าน1ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจำนวน3หมู่บ้านมีประชากร500ครัวเรือนและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและสวนผลไม้ประมาณ500ไร่นอกจากนี้ยังส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านน้ำผุดให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดปีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรด้วยพระองค์ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรนอกจากนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลบำรุงรักษาโครงการพระราชดำริให้เกิดประโยชน์กับราษฎรยิ่งขึ้นต่อไปประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิเดินทางไปลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมาก
วันนี้ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิเป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2562ในวันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวอำเภอคอนสารอำเภอภักดีชุมพลอำเภอบ้านแท่นอำเภอคอนสวรรค์และอำเภอหนองบัวระเวรวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งผู้สมัครที่เป็นผู้ใหญ่ได้รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานส่วนเด็กนอกจากได้หมวกและผ้าพันคอพระราชทานแล้วยังได้รับกระปุกออมสินกระเป๋าอุ่นไอรักและเครื่องเขียนพระราชทานอีกด้วยโดยทั้ง3วันมีประชาชนจากทั้ง16อำเภอของจังหวัดชัยภูมิไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาคาดว่ามียอดรวมไม่น้อยกว่า 70,000 คนโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีได้หัวใจถือกำเนิดขึ้นตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆในการทำงานแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติเพื่อให้คนในชาติมีความสุขอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเลี้ยงประชาชนด้วยในวันเดียวกันที่บริเวณประตูระบายน้ำกุดงงบ้านกุดงงตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองชัยภูมินายณรงค์บุญซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์คลองส่งน้ำให้สะอาดสวยงามจากนั้นนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวนมากไปร่วมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบคันดินปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าแฝกและกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำทั้งสองฝั่งประตูระบายน้ำกุดงงสำหรับประตูระบายน้ำกุดงงสร้างขึ้นเพื่อควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัยประมาณ 15,000 ไร่ปัจจุบันสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้แก่ราษฎรรวม2ตำบล2หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือนวันนี้เวลา 8:30 นาทีที่สนามฟุตบอลหาดสุรินทร์ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีปลัดจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครตัวแทนผู้ประกอบการสถานประกอบการโรงแรมภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณชายหาดสุรินทร์เพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาดและสวยงามอย่างยั่งยืนตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคีได้มีส่วนร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562วันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนายวิทยาพลศีลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมรับฟังการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยมีวิทยากรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2/61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ไปบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งจังหวัดลำพูนจัดอบรมจำนวน18รุ่นรวม 1,800 คนในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม2562ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์
เพื่อให้จิตอาสาที่สำเร็จหลักสูตรได้เป็นต้นแบบที่ดีและเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดให้ความรู้แก่ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยต่อไปคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายสมชายเอื้ออมรสุขนายกสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยพลอากาศเอกอนุพันธ์สนิทวงศ์ณอยุธยาและครอบครัวนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกองบัญชาการตำรวจนครบาลสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชุมนุมสหกรณ์เครดิตหยุดเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยโรงเรียนเสริมสวยชลาชนกรมการทหารช่างค่ายพนุรังสีจังหวัดราชบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายกสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยสมาคมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือทหารนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากบริษัทกสทโทรคมนาคมผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและพลตรีกนกพงษ์จันนวลผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:30 นของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ